อเมริการ่อแร่ f ฟิตเรตติ้งหั่นเครดิตสหรัฐร,รอบ10ปีเหลือ 2A+ เหตุนี้ท่วมมหาศาลคลังเสียหน้าโวยว่าไม่จริงเรื่องช็อคสำหรับสหรัฐที่ต้องสูญเสียอันดับเครดิตสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะในรอบ10ปีเพราะฟิตประกาศลดอันดับเครดิตระยะยาว ทำให้ทาเนียบขาวและกระทรวงการคลังรับไม่ได้ออกมาค้านว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเถียงว่าสหรัฐเศรษฐกิจยังแข็งแรง2สิงหาคม66สำนักข่าว AFP และรัสเซียทูเดรายงานว่าทาเนียบขาวและกระทรวงการคลังสหรัฐได้คัดค้านคำตัดสินของบริษัทจัดอันดับเครดิตฟิตที่ลดอันดับเครดิตระยะยาวของสหรัฐจาก 3A เป็น 2A+ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แคลรีนชอปปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้อย่างยิ่งโดยอ้างว่าการตัดสินใจนี้ท้าทายความเป็นจริงเพราะประธานาธิบดีโจไบเดนได้นำพาเศรษฐกิจของอเมริกาให้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งดานเจเนตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของฟิโดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยพละการและอิงตามข้อมูลที่ล้าสมัยหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลองสหรัฐยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีสภาพคลองที่โดดเด่นของโลกเฟตเป็น1ใน3ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่ของสหรัฐ ลองลรมาจากม o ดี้และสแตนดาร์ดแอนด์พในบ่ายวันอังคารวอชิงตันประกาศว่าอันดับเครดิตเริ่มต้นของผู้ออกสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของวอชิงตันจะถูกลดระดับลงสาเหตุเพราะปัญหาเกี่ยวกับธรรมพิบาลการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและภาวะถดถอยที่ใกล้จะเกิดขึ้น ฟริกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนถึงการถดดถอยทางการคลงังที่คาดการไว้ในช่วง3ปีข้างหน้าภาระนีภาครัฐทั่วไปที่สูงและเพิ่มมากขึ้นและการพังทลายของธรรมิบาลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีอันดับใกล้เคียงกันในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นการเป็นหนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จำกัดความขัดแย้งและการแก้ไขในนาทีสุดท้ายบริษัทคาดการว่ารัฐบาลจะขาดดุลเพิ่มขึ้นโดยสังเกตว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของสหรัฐอยู่ที่100.1%ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยาฐานของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 3A ซึ่งอยู่ที่39.3%ถึง2.5เท่าฟีดยังอ้างถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ การลงทุนทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงและการบริโภคที่ชะลอตัวคาดการว่าจะเกิดภาวะถดถอยที่ไม่รุนแรงในไตรมาสที่4ของปี2,566และไตรมาสแรกของปี2,567ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา f i t r r t t i n g ได้นำความน่าเชื่อถือของสหรัฐเข้าสู่ เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบหรือเรตติ้งวอ n e g a t i v e สะท้อนถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจขยายเพดานหนี้ก่อนเขาลางเส้นตายที่คืบคลานเข้ามาแม้ต่อมาสภาคองเกรสจะได้บรรลุข้อตกลงระหว่าง2พักคสำหรับการหลีกเลี่ยงหายนะผิดนัดชำระหนี้แต่ฟิ t เรตติ้งยังคงสถานะสหรัฐในเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบในมุมมองของฟิ มีความเสื่อมซามลงอย่างต่อเนื่องในมาตรฐานของธรรมาภิบาลตลอดช่วง20ปีหลังสุดในนั้นรวมถึงประเด็นทางการคลังและหนี้สินสถาบันแห่งนี้ระบุในวันอังคารที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการประชิญหน้าทางการเมืองเกี่ยวกับเพดานหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการออกจากปัญหาในนาทีสุดท้ายได้กัดซอค,ความเชื่อมัน่นด้านการบริหารจัดการทางการคลงังนอกจากนี้ฟิตยังอ้างถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐ ปราศจากกรอบการทำงานด้านการคลังในระยะกลางและพบเห็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการจัดการกับความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมและโปรแกรมประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับอายุประชากรความเห็นเช่นนี้สอดคล้องกับสถาบันจัดอันดับคคเครดิตของจีนที่ออกมาประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา C C X I ปรับลดคะแนนความน่าเชื่อถือของสหรัฐ1อันดับ C C X I เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไบจิงเซียงไฮ Information Management Consulting และ m o ดดี s ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดอันดับของสหรัฐได้ลดอันดับสหรัฐเป็น2 AG บวกจาก3 AG โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อปรับลดอันดับต่อไปอีกน้วยงานกล่าวเสริมว่าความแตกแยกทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น ระหว่างทั้งสองฝ่ายในสหรัฐได้เพิ่มความยากในการแก้ไขปัญหาเพดานหนี้แม้ว่าจะบรรลุสันธรรมติแล้วแต่ความบกพร่องนี้อาจจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อแนวนโยบายของรัฐบาลสหรัฐและทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงซึ่งอาจกระตุ้นให้การเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐผันผวนมากขึ้น